มีคนสกัดแกไม่ให้เป็นอบตรลอดลงชิงอบตลอในรอบนี้ที่จะถึงกันยายนเนี่ยอาจารย์ก็นี่เป็นเรื่องทางการเมืองแต่เมื่อวานที่ผมบอกไงเมื่อวานแล้วมาเชื่อมกับอาจารย์นะคุณผู้ชมคือเมื่อวานเนี่ยพลตำรวจเอกสุเชษพูดว่าถ้า ตำรวจหรือประชาชนเลือกผมได้เนี่ยผมได้เป็นผอตหลแล้วเมื่อวานท่านเปิดแคมเปญแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะเปิดให้ลงชื่อ2 0 0 0มืนครับตามรัฐมนูรมาตรา236เมหนะฮะเพื่อเสนอให้สภาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระคือเก่งกำลังจะชวนคุณผู้ชมนะอาจารย์คุณว่าแกมีความเป็นคนการเมืองอยู่เอาแน่นอนแน่นอนก็ผมถึงบอกไงบอกว่าเอฟซีนะครับเตรียมตัวเลยนะครับแล้วอย่าไปคิดว่าบิ๊กโจ๊กจะแค่สวนะ ศักยภาพท่านเนี่ยเราลองคิดภาพสิประธานวุฒิทก็เป็นได้นไปแล้วถ้าวุฒิถ้าท่านเป็นประธานวุฒิเนี่ยนะโอ้โหผมบอกเลยระเบิดเถิดเทิงระเบิดเถิดเทิงงานนี้แหละสนุกแล้วสิ่งที่ท่านเจอเนี่ยนะครับคดีเนี้ยนะครับต้องเรียนตรงๆว่ามันเป็นหนังชีวิตนะครับสวมีอายุแค่ห้าปีอายุอายุราชการท่านเหลือเท่าไหร่เจ็ดปี ท่านเป็นสวเสร็จเนี่ยนะครับยังเหลืออายุราชการอีกสองท่านอาจจะกลับมาเป็นตำรวจในช่วงนั้นอีกก็ได้อ๋อมีแนวนี้เหรออาจารย์อ้าวคือคือสมมติว่าถ้านทาได้ถ้าจะเลือกถ้าจะเลือกเส้นทางสวก็หมายความว่าห้าปีห้าปีนี้คุณก็ต้องทิ้งนะ้าปีเองก็เป็นสวไปเด็กก็ต้องลาออกนะอาจารย์ถูกไหมอ้าวไม่ต้องลาออกก็ตอนนี้ท่าน เขาให้ท่านออกอยู่แล้วออคออกชั่วคราวใช่ไหมแต่ท่านยังไม่มีความผิดทางวินัยอเห็นไหมฮะเพราะนั้นท่านก็ลงได้อแล้วมันมีอะไรห้ามที่ท่านจะเป็นสวไม่ได้แล้วศักยภาพอย่างท่านนะผมบอกเลยนะไม่มีปัญหาเรื่องการแนะนําตัวครับไม่ต้องแนะนําตัวเลยครับไม่ต้องไปเขียนแบบห้าบรรทัดขอโทษนะกูจะเขียนอะไรดีว่าจะให้เพื่อนที่จะมีสิทธิ์เลือกครับ รู้จะเลือกเราไม่ต้องชื่อนี้รู้อยู่แล้วเดินเข้ามาเห็นหน้าเขารู้แล้วว่าโอ้โหบิ๊กโจ๊กใช่ไหมครับแล้วแน่นอนว่าศักยภาพอย่างท่านนะคอนเน็กชันของท่านนะเป็นสวเมื่อไหร่นะครับประธานสวครัอ้าถ้าท่านถ้าท่านยังคิดไม่ถึงนะผมขออนุญาตเสนอแทนนะวันนี้เลยบอกวันนี้ท่านต้องคิดใหญ่ท่านต้องคิดไปเป็นประธานสวแล้วท่านจะเปลี่ยนเกมอะไรได้อีกเยอะคนที่เคยเป็นศัตรูท่านในวันนี้นะครับท่านเป็นประธานสวเมื่อไหร่นะ โอ้โหท่านเอ้ยต่อคิวมาเจอเลยเอาผมบอกเลยครับคนที่ท่านบอกว่าเอวันนี้นะไม่ไม่เห็นหน้านะท่านเป็นประธานสวเมื่อไรนะโอ้โหมากันเพียบอาจารย์เก่งเขอความรู้คือเก่งอ่านระเบียบไม่ไม่ได้ชัดนักนะคือยังอ่านยังอ่านไม่ได้ทั้งหมดคือหมายความว่าถ้าลาออกไม่จําเป็นต้องเว้นวักหนึ่งปีสองปีก็สามารถสมัครได้เลยใช่ไหม อันไหนฮะของของไม่ฮะของบิ๊กโจ๊กนะฮะท่านเป็นข้าราชการประจำไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการเมื่อไรนี่คือหมายความว่าถ้าออกมาลาออกก็ตามกฎระเบียบก็คือสามารถสมัครได้เลยคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ท่านเนี่ยตอนนี้ถูกให้ออกจากราชการไม่ต้องลาแล้วไม่ต้องลาแล้วนะครับครับแล้วอายุสวเนี่ยห้า ห้าปีอายุราชการท่านเจ็ดปีใช่ไหมครับช่วงห้าปีนี้นะครับท่านก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองท่านก็ต่อสู้คดีของท่านไปถ้าท่านชนะท่านก็เหลืออีกสองปีมีเกาะอีกนะเพราะว่าเป็นสองตัวเพชรเจ็ดสีหรือหรือเคยเล่นเกมปะครับพอสะสมแต้มได้ปุ๊บจะได้เกาะมาเพิ่มอันนี้ดูลูกชายผมเล่นก็ก็เลยพอรู้ไงใช่ไหมครัว่าเออเฮ้ยวิธีการนี้เนี่ยนะครับมันเจ๋ง แล้วผมส่งเสริมด้วยนะนะครับเมื่อวานก็มีคนมาถามผมแล้วนะครับไม่รู้ไปได้ข่าวมายังไงนะครับแต่ผมก็บอกว่าอันนี้แหละตรงกับใจผมเลยนะครับวันนี้เนี่ยคือการต่อสู้ที่ท่านทําอยู่ก็ว่ากันไปนะซึ่งผมไม่ทราบรายละเอียดแต่การมาลงสนามการเมืองโดยเฉพาะสนามสวเนี่ย ผมคิดว่าเป็นพื้นที่ที่ท่านสู้ได้แล้วแน่นอนว่า f อท่านเนี่ยไม่ต้องห่วงครับลองไปดูยอดวิวก็ได้ลองอะไรก็ได้นะครับก็ท่านก็คงมีทีมงานของท่านจะดำเนินการในเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะนั้นข่าวที่ท่านจะลงสวเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมสนับสนุนเต็มที่นะครับแล้วผมมองไปอีกช็อตหนึ่งไกลกว่านั้นด้วยว่าท่านจะไม่ใช่เป็นแค่สวท่านจะ น่าจะไปถึงประธานวุติสภาได้คือถ้าถ้าสมมติอาจารย์เอาแค่คันสวก่อนแล้วกันเพราะว่าดูดูดูจะใกล้มากกว่าถ้าสมมุติว่าบิ๊กโจ๊กเป็นสวได้เราจะเห็นอะไรเอ้าเป็นสวก็ตั้งองค์กรอิสระได้มีสิทธิ์โหวตนี่ถูกครับถูกป่ะมาตราสองร้อยสามสิบหกที่ท่านร้องปปชครับท่านก็หาสมัครพรรคพวกท่านที่อยู่ในสภาครับก็ล่าชื่อกันก็ตั้งกรรมการอิสระไปตรวจสอบปปชได้มันมีอะไรที่ท่านจะทําไม่ได้อื หรือท่านไปเป็นประธานกรรมธิการตํารวจหรือบังคับใช้กฎหมายกิจการยุติธรรมของสวเชิญผบตรมามาประชุมเชิญพนกันตำรวจมามีใครกล้าไม่มาเลยเกมมันพลิกได้ครับนะครับเพราะนั้นผม้องบอกว่าการที่นะครับปิ๊กโจ๊กจะไปลงสวนะครับอันเนี้เป็นสิ่งที่พวกเรานะครับในฐานะที่เป็นชาวบ้านครับต้องสนับสนุนเพราะอะไรครับ เพราะการลงสู่สนามนั้นเนี่ยนะครับมันจะทางตรงทางอ้อมจะอะไรก็แล้วแต่มันก็คือให้ประชาชนตัดสินซึ่งท่านพูดเองใช่ไหมว่าถ้าตำแหน่งพบตรมาเลือกตั้งท่านมั่นใจว่าท่านได้ใช่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 ไหมครันกุยเนียแก็นการเมืองนะดูเนี่ยใช่ครับประกาศเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็เอาเอามาขยายความให้ฟังเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นจับล่องรอยท่านนะหนึ่งท่านพูดเองพบตรถ้าเลือกตั้งท่านมั่นใจว่าท่านได้สองเดี๋ยวท่านก็พูดเองอีกที่ปปงท่านกำลังจะเปิดแคมเปญ ใช่ไหมฮะสองหมื่นรายชื่อเพื่อดําเนินการตามรัฐมนตรมาตรา2ส6แต่มันจะเร็วกว่านั้นอีกท่านเป็นสวเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะในรัฐมนุนมาตรา2สามสิบนะครับท่านรวบรวมเสียงได้เลยนะครับร้อยประมาณร5 0้าท่านนะครับก็ยื่นเรื่องเข้าสภา้ตั้งคณะตรวจสอบอิสระได้แล้วแล้วก็ทีเด็ดสุดท้ายของสมาชิกรัฐสภาทุกคนนะครับผมผมผมไม่ได้หมายถึงแต่บิ๊กโจผมถึงได้พูดเรื่องไม่ว่าสสหรือสวท่านไหนเนี่ย คือเอกสิทธิ์นะครับไอตรงนี้แหละทีเด็ดนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่จะทําให้การต่อสู้ของท่านเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามันมีความยืดหยุ่นนะครับสามารถพลิกแพลงกลยุทธ์ได้ง่ายยังไม่รวมถึงอํานาจทางการเมืองของสวนะครับที่แน่นอนว่าถ้าท่านอยู่ในบทบาทนั้นนะต่อรองกับขั้วอํานาจที่ท่านมั่นใจว่าอยู่ในฝ่ายสกัดท่านเนี่ยครับ ท่านจะอยู่ในฐานะที่ต่อรองได้อาจารย์เมื่อกี้ผมดูโทรศัพท์ค่คุณผู้ชมสํานักข่าวเทยอยากให้อาจารย์ขยายความหน่อยคำว่าเอกสิทธิ์ความเป็นสสสวคืออะไรฮะก็คือว่าระหว่างที่อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยนะครับสมมุติว่าจะต้องถูกส่งตัวไปดําเนินคดีนะครับไม่มีสภาชุดไหนเขาส่งตัวสสหรือสวไปดําเนินคดีนะครับก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นหลักการของทั่วโลกนะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวหลายคนจะบอกเอ้มันเป็นอภิสิทธิ์ชนหรือเปล่ามันเป็นหลักการปกติครับซึ่งประเทศไหนนะครับเขาก็ใช้แบบนี้ผมถึงบอกว่าตัวเอกสิทธิ์นี้นะครับอย่าอย่าไปบอกแต่สวทรง A ทรง B ทรง C ีนะครับพรรก้าวไกลก็ได้เอกสิทธิ์นี้เหมือนกันนั่เหมือนกันผมจําได้แล้วอาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องเอกสิทธิ์กําแพงเพชรชื่ออะไร สอสออือสสออาพรรัตนั่นสุกับอาพรัตอาจารย์อ่าคุณไวยพศอ่าพรรัตไม่เจอเลยนะอาจารย์ก็ก็ลักษณะเดียวกันครับแม้ว่านะครับสสหลายท่านเนี่ยนะครับจะแสดงเจตจำนงว่าขอสละเอกสิทธิ์นะครับแต่ยังไม่เคยเห็นสภาครับโดยเฉพาะสภาไทยอนุญาตตามคําขอของสสเพราะนี่มันเป็นหลักการคือคุณไวยพศอาพรรัตนะอาจารย์ถ้าจะถ้าถ้าจะไม่ผิด สภาสมัยของพเอกประยุทธ์เนี่ยคือโดนคดีแสดงใช่ไหมอาจารย์ถ้าผมจะไม่ผิดก็จับไม่ได้เพราะอ้างว่าอยู่ที่สภาก็ว่ากันไปว่ากันไปกันคุ้มครองลักษณะแบบนี้แหละแต่ตอนเนี้ยคือหมดสภาไปแล้วก็ไม่เจอท่านอีกเลยเหมือนกันก็อันนั้นก็ไปตามหากันาหาเจอเมื่อไหร่ก็ว่ากันไปบางคนบอกอยู่ที่กำแพงเพชรแหละแต่ของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไงคือถ้าตอนถ้าท่านไม่ได้เป็นสวครับ นะครับท่านก็ไม่มีเอกสิทธิ์ไงใช่ไหมฮะแต่แต่เป็นสวปุ๊บเนี่ยท่านมีเอกสิทธิ์คุ้มครองคือเก่งเก่งเก่งพูดสรุปความแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยอาจารย์ว่าก็มีเกาะแบบที่อาจารย์บอกจะมาจับก็ไม่ง่ายไม่ง่ายอย่าว่าแต่จับเลยนะครับไปเชิญตัวยังไม่ง่ายเลยนะครับแต่ผมเรียนก่อนนะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของว่าเฮ้ยใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นระบบทั้งหมดนี่คืออำนาจนิติบัญญัตินะครับแล้ว เวลาต่อให้สอสอเนี่ยซึ่งพวกสีส้มเนี่ยนะครับ,รบหลายคนเนี่ย นะครับหรือแม้กระทั่งพี่ๆเราเก่าๆอย่างพี่ตูจรุูพรเนี่ยสมัยเป็นสสก็เคยพูดว่าแกขอสละเอกสิทธิ์แต่โดยระบบเนี่ยไม่มีสภาเขาอนุญาตนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นกลไกทางการเมืองที่มันจะต้องมีการเช็คแอนด์บาลานซ์กันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งเพราก็มีสอสตเต้าไอนว่ามันเป็นพรีเวล g e ที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นสสกับสวเท่านั้นอาจารย์อาจารย์กำลังจะยกเต้าไกว่าบางคนที่เคยมีคดีการเมืองก็เขาก็ เขาก็แสดงเจตำนงสละอกสิทธินะแต่ว่าสภาเนี่ยก็ไม่สามารถให้โอกาสอย่างนั้นได้ครับไม่ใช่ว่าเขาไปชื่นชมอะไรกับเรื่องแบบนี้แต่มันเป็นเรื่องของการระบบที่มันจะต้องมีการเขาเรียกว่าตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันมันเป็นหลักการนะครับและแน่นอนว่าถ้าบิ๊กโจ๊กนะครับในเชิงแทคติกนะท่านเข้าไปเป็นสวเนี่ยตัว ตัวเอกสิทธิ์เนี่ยก็เป็นแป้นต่อหน่อยอแต่ที่มันเด็ดกว่านั้นคือสถานภาพของความเป็นสวออรคับถ้าท่านไปเป็นกรรมธิการตํารวจรสมมุตินะหรือแรงไปถึงที่ผมบอกอะประธานรหรือรองประธานาอุฒิเนี่ยโอ้โหรับรองว่าเครือข่ายอํานาจต่างๆเนี่ยท่านท่านต่อสู้ได้อีกหลากหลายวิธี ครับครับโอเคโอ้โหคุณผู้ชมวันนี้คุยกันหลากหลายเรื่องอาจารย์วนมาบิ๊กโจ๊กก็ยังมีมุมให้คุยกันวันนี้ครบถ้วนนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ชวนอาจารย์คุยเรื่องของคุณยิ่งรักไปเรื่องของการปรับครมมาเข้มข้นช่วงท้ายนะอาจารย์เรื่องของบิ๊กโจ๊กเท่าทานสาการเลยคือทุกเรื่องมันเป็นเรื่องการเมืองนะครับคือผมเรียนก่อนนะว่า การเมืองคือการใช้อำนาจแจกแจงแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าให้กับผู้คนในสังคมมันเป็นนิยามของนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับของเดวิดอิสตันซึ่งหลายซคนบอกเอ้ยมันไม่น่าจะใช่แล้วก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่านี่เป็นคําอธิบายที่คลาสสิกแล้วก็ไม่ว่าคําอธิบายในยุคหลังเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงมันจะเบสมันจะต้องเบสไลน์กับคำอาคำอธิบายนี้เสมอนะครับดังนั้นทุกเรื่องเนี่ยนะครับในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับการ จะแจกยังไงให้ทุกคนพอใจใช้อานาจแบบไหนมาแจกเนี่ยทุกเรื่องเป็นเรื่องการเมืองคขอบทุนครับขอบพระคุณอาจารย์จะธนพรศรียาคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำนักข่าว Today Make tomorrow today